วันนี้เราได้วงจรปิดคนอันตรายที่ชาวบ้านรู้สึกดีใจที่เขาจากไปเนี่ยนะฮะก่อนที่เขาจะตายเกิดอะไรขึ้นสมศักดิ์มาที่หน้าร้านชำนะคะคือจริงๆภาพช่วง8โมงเช้าก็ยังอาการดีๆอยู่ไม่บ้าแล้วตอนนี้ยังไม่คลั่งช่วง8โมงยังไม่คลั่งแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เสื้อขี่รถมอเตอร์ไซค์มาซื้อกาแฟสำเร็จรูปชาวบ้านบอกยังปกติดีคุยรู้เรื่องหลังจากนั้นบ่าย 3:30 นมาอีกรอบนึงค่ะแกก็เดินวนไปวนมาอยู่แบบนี้เพราะว่าร้านชำอยู่ใกล้กับบ้านช่วงบ่ายค่ะบ่าย 3:30ตอนบ่ายก็ยังอาการปกติดีอยู่แต่ยังไม่ใส่เสื้ออยู่นะคะจนกระทั่งเดินออกจากร้านไปใช้เวลาอยู่ในร้านเนี่ยเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะเดินวนไปวนมาเจ้าของร้านบอกว่ากว่าจะออกจากร้านไปคือ4โมงกว่าๆพอออกจากร้านไปพังข้าวของในบ้านตัวเองจนกระทั่งชาวบ้านต้องโทรบอกน้องชายได้บอกเฮ้ยมาแล้วการแล้วใช่ป่ะเดินแกว่งแล้วนะฮะทั้งเอวทั้งแขนทั้งขาเนี่ยนะฮะเดินไม่ตรงแล้วดูท่าพอเอียงแล้วนะฮะตอนนี้นี่เห็นไหมกระดิกเท้าแล้วหลังจากนั้นก็เลยถูกน้องฆ่าทิ้งห่างด้วยไม้อยู่คาลิปตัสคลั่งยาเสพติดเหมือนกันนี่แหละเอาปืนแก๊ปยิงหัวพ่อแล้วคุณผู้ชมติดคุกอยู่6ปีนะคะก็โมโหดูไล่ขู่ฆ่าแม่อะไรเนี่ยครับเมื่อ10ปีก่อนฆ่าพ่อของตัวเองเลยน้องชายเป็นคนที่ชาวบ้านรักชาวบ้านช่วยกันลงขันเอาตำแหน่งทางการเมืองประกันตัวออกมา2ทุ่มฮะน้องชายได้ประกันตัวออกมากลับมาขอขมาศพพี่ชายก็ประวัติเขาโชคชวนเหมือนกันติดยาเมื่อก่อนที่ยังไม่ติดยาแล้วเป็นถึงขนาดนี้ติดคือทั้งดมกาวติดยาใช่ครับจากดมกาวติดยาครับเป็นยาเสพติดอีกแล้วทีนี้พอไม่ได้รับการรักษาไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้กินยาอะไรพอนานเข้าคือไม่มีใครดูแลแม่ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยอาการเลยกำเริบนะครับคือเมื่อ10ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อ10ปีก่อนอันนั้นคือเป็นฆ่าพ่อของตัวเองเลยครับยิงพ่อตัวเองตายก็คือผลพวงมาจากยาเหมือนกันใช่ผลพวงจากยาเหมือนกันคือไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการบำบัดนะครับไม่ได้รับการบำบัดจากหมอจากอะไรแล้วยาก็ไม่ได้กินเลยอาการมันยิ่งกำเริบขึ้นกำเริบขึ้นเวลาไหนที่ว่าได้กินยาได้หมอให้ยากินได้อะไรได้แม่ให้ยากินได้อันนั้นอาการก็จะสงบก็จะไม่เป็นไรก็เหมือนเมื่อวานที่เหตุมันเกิดนี่แหละครับก็อาการมันกำเริบใช่ไหมฮะแล้วคนที่ไปตีคือผู้ต้องหาเนี่ยคือกะมันจะไปช่วยแต่ทีนี้หนักไปหน่อยคือพลั้งมือนะครับกินเหล้ามาเขาอารวาสแล้วเขาก็โมโหดูไล่ขู่ฆ่าแม่อะไรเนี่ยแต่แม่ก็ระวังตัวเอาแม่ก็เคยไปนี่อยู่แต่ที่นี่ก็ยังลูกเนาะแม่ก็ทนเอาแม่ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะเพราะแม่ก็มีลูกกฎหมายเนาะแม่ก็ตาสีตาสาแม่แต่ก็เสียใจแต่ก็รักลูกทุกคนนั่นเป็นอย่างนี้แบบยังไงความรู้สึกมันก็แบบมันยังงงๆอยู่ความเสียใจแม่ใครไม่ถูกไม่รู้จ้ะลุงหวาดเป็นคนดีนิสัยดีตันอยู่งานการขยันจ้ะไม่เกเรไม่ดุร้ายไม่อะไรไม่เป็นนักเลงอะไรสมศักดิ์เนี่ยจะกินเหล้ามาจะอารวาสแม่อยู่จ้ะจะเป็นคนอารมณ์ร้อนดุร้ายขู่ด่าจ้ะอโหสิกรรมจ้ะอโหสิกรรมให้จ้ะก็ให้เขาไปดีจ้ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรแม่ก็จะทำบุญกรวดน้ำไปให้